กวาดให้เรียบคอหวยแห่ซื้อเลขวันเกิดเลขอายุนายกประยุทธ์จันทร์โอชากลิ้งแผงสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารในเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะบุคคลใกล้ชิดข้าราชการทำเนียบรัฐบาลนะคะทยอยเข้าร่วมอวยพรวันเกิดนายกล่วงหน้านะคะโดยบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่19 มีนาคม 2564นะคะมีข้าราชการระดับสูงในส่วนของข้าราชการพลเรือนและก็ทหารนะคะรวมทั้งบุคคลใกล้ชิดนะคะได้ทยอยเข้าเดินทางเข้าที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนะคะเพื่อเข้าอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะซึ่งจะมีอายุครบ67 ปีในวันที่21 มีนาคม 2564นี้นะคะซึ่งในงานนี้นะคะท่านนายกนะคะก็ได้มอบหลวงปู่ทวดวาระ108 ปีนะคะอาจารย์ทิมและก็เครื่องวัดอุณหภูมิให้เป็นของที่ระลึกกับคนที่เข้ามาร่วมอวยพรด้วยนะคะนี่เลยนะคะหลวงปู่ทวดเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะอย่างไรก็ดีนะคะในวันคล้ายวันเกิดในปีนี้นะคะพลเอกประยุทธ์นะคะจะทำบุญเป็นการส่วนตัวแบบเงียบๆนะคะเขาว่าอย่างนั้นนะคะจัดงานวันเกิดภายในครอบครัวเท่านั้นนะคะโดยจะไม่เปิดบ้านให้บุคคลต่างๆเข้าอวยพรอย่างเป็นทางการแต่อย่างใดเหมือนเช่นทุกปีนะคะเขาว่าอย่างนี้นะคะท่านนายกจะจัดแบบเงียบๆนะคะเป็นการส่วนตัวนะคะในขณะที่บรรดาคอหวยนะคะเหมือนนกรู้เลยนะคะแห่ซื้อเลขอายุท่านนายกนะคะแล้วก็เลขวันเดือนปีเกิดของท่านนี่เกลี้ยงแผงเลยนะคะกวาดซื้อให้เรียบนะคะไม่ว่าจะเป็นปีนี้นะคะท่านนายกท่านมีอายุครบ67 ปีนะคะในวันที่21มีนาคมนี้นะคะ2167นี่เกลี้ยงแผงเลยนะคะโดยท่านนายกนะคะเกิดวันที่21มีนาคม2497นะคะเลข27เลข2497แล้วก็เลข67นี่เกลี้ยงแผงนะคะแห่ซื้อกันเกลี้ยงแผงแล้วนะคะรวมไปถึงท่านเป็นนายกคนที่29นะคะซึ่งบรรดาคอหวยนะคะบอกว่าอายุ67ปีนะคะกับเลขพ.ศ.เกิดของท่านคือ2497นะคะ97กับ67เขาบอกว่าเป็นเลขตัวเดียวกันประมาณนั้นนะคะเลข6กับเลข9เป็นเลขตัวเดียวกันนะคะมันช่างจะบังเอิญซะนี่กระไรนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะย้ำอีกครั้งนะคะปีนี้ท่านนายกอายุ67ปีนะคะท่านเกิดวันที่21มีนาคม2497นะคะจะมีอายุครบ67ปีในวันที่21นี้นะคะนี่เลยนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ